สวัสดีค่ะมาพอกะยะไกอีกแล้วจ้ามื้อนี้แกงวุ้นเส้นค่ะแกงวุ้นเส้นใส่กระดูกหมูค่ะพี่กะตำไว้แล้วจ้าตะไคร้ใบมะกรูดค่ะเนาะค่ะเนาะเอาใส่เครื่องปรุงก็มีปลาร้าน้ำปลาผงชูรสจ้าลงมือแกงกันเลยค่ะใส่กระดูกหมูลงไปเนาะค่ะเนาะใส่กระดูกหมูลงไปคั่วค่ะใส่พริกค่ะพริกแห้งพริกสดตำใส่กันค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะจ๊ะเนาะใส่ลงไปเทน้ำค่ะก็ที่ปิดฝาไว้ก่อนนะค่ะเนาะปิดฝาไว้ก่อนเดือดแล้วจ้าปรุงรสเลยนะค่ะเนาะกระสีใส่ชูรสค่ะใส่น้ำปลาจ้าใส่น้ำปลาใส่ปลาร้าเนาะค่ะเนาะใส่ปลาร้าชิมรสจ้าชิมรสเบิ่งเติมน้ำปลาอีกแล้วเติมน้ำปลาร้าอีกจังหน่อยแล้วก็ที่ใส่เส้นเนาะจ้ะเนาะใส่วุ้นเส้นลงไปเลยค่ะต้องเจ๊แซ่น้ำไปดอกค่ะปิดฝาไว้อีกค่ะปิดฝาไว้อีกจังหน่อยเสร็จแล้วค่ะเสิร์ฟจ้าติ๊กเก็ตเสร็จแล้วค่ะแจงวุ้นเส้นใส่กระดูกหมูเสร็จแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ได้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะ